This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เรามีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก่อให้เกิดโรคต่างๆในร่างกายมนุษย์เนี่ยได้จริงผลกระทบที่มีรายงานทางการแพทย์แล้วนะครับส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบต่อระบบการหายใจแล้วก็ระบบหลอดเลือดและหัวใจมีรายงานชัดเจนนะครับว่าสูบบุหรี่แล้วสามารถก่อให้เกิดโรคหอบหืดนะฮะแล้วก็ภูมิแพ้ทุ้งลมโป่งพองได้อันนี้มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสูบบุหรี่ฟ้าแล้วปลอดภัยเนี่ยยืนยันได้เลยฮะว่าโกหกทั้งเพลงฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้กันให้ดีนะคะน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าอาจจะยังเป็นเรื่องของหลายคนนะคะเริ่มมีความสนใจกับสิ่งนี้มากขึ้นนั่นก็คือบุหรี่ไฟฟ้านะคะมันแฝงพิษร้ายจริงไหมแล้วก็มีคำถามหลายคำถามมากเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเลิกบุหรี่ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณลีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะนี่ก็เป็นอีกคำถามนึงที่หลายคนฝากถามมานะคะแต่ว่าเรามาทำความเข้าใจกันก่อนละกันเนาะว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่คืออะไรคะคุณหมอคะก็ต้องเรียนอยู่ว่าบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันคือต้องบอกว่าเป็นวิวัฒนาการนะครับของบุหรี่ยุคใหม่ก็คือแทนที่เขาจะเอาใบยาสูบมาหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็มาพันเป็นมวนแล้วก็ก้นกรองนะครับติดเข้าไปที่ปลายมวนอย่างที่เราคุ้นเคยกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาก็เอาสารสกัดหรือว่าอาจจะเป็นสารสังเคราะห์ในห้องทดลองเข้ามานะฮะแล้วก็ผลิตขึ้นมาเป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่แล้วก็มีตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงตัวจุดระเบิดที่จะดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ฮีทน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะครับให้มันระเหิดออกมาเป็นไออันเนี้ยก็คือว่าพอมันประกอบกัน 2-3 ส่วนที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า1มวนที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ที่หลายคนจะเห็นว่าเริ่มมาใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นไม่รู้ว่ามันเป็นแฟชั่นใหม่หรือว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับคนยุคใหม่หรือเปล่านะคะแต่มันกลายเป็นเทรนด์ไปแล้วค่ะถ้าจะมาแบบว่าเท่ได้สูบได้แบบว่าหลายคนเชื่อว่ามันไม่เป็นอันตรายค่ะคุณหมอกับบุหรี่ไฟฟ้าก็เลยแบบมาเน้นที่บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าบุหรี่มวนยาสูบเหมือนที่เราก็เห็นกันอยู่ขายกันอยู่ทั่วไปเนี่ยจริงๆมันเป็นอันตรายใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก่อให้เกิดโรคต่างๆในร่างกายมนุษย์เนี่ยได้จริงนะครับได้จริงนะฮะแล้วก็แต่สิ่งที่เราน่ากังวลมากกว่าก็คือผลระยะยาวนะครับเพราะว่าถ้าเราไปศึกษาย้อนหลังดูว่าเอ๊ะกว่าที่ทางการแพทย์เราจะกล้ายืนยันได้จริงๆว่าการสูบบุหรี่สมัยก่อนเนี่ยนะฮะบุหรี่มวนที่เราคุ้นเคยเนี่ยแล้วสูบแล้วมันเกิดโรคมะเร็งปอดได้เนี่ยมันใช้เวลากว่า60ปีนะฮะกว่าจะยืนยันกันได้นะฮะแล้วก็มานั่งแก้กันทีหลังแล้วเราก็เห็นผลกระทบมากมายคนก็ติดบุหรี่กันมากมายเกิดมะเร็งปอดวันหนึ่งจำนวนมากมันหยุดไม่ได้แต่ทีนี้ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยธุรกิจยาสูบเนี่ยก็ทำการตลาดแบบเดียวกันเหมือนกับตอนที่ปล่อยบุหรี่ก้นกรองมาเมื่อ60ปีที่แล้วว่าปลอดภัยไม่ก่อโรคใดๆนะฮะทุกวันนี้เขาก็ทำแบบเดียวกันนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเราจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับก็แสดงว่าคือตอนนี้อาจจะยังต้องรอระยะเวลาอยู่แต่ถามว่ามันมีอันตรายไหมมันมีแหละแต่แค่จะขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนนนใช่ ก็คือว่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่าอันตรายที่งานวิจัยตอนนี้นะซึ่งงานวิจัยเนี่ยมันออกมาค่อนข้างช้าเพราะว่ามันรอไอ้เรื่องของการใช้จริงนะฮะออกมา5ปีอะไรเงี้ยนะมันถึงจะมา
คนถึงจะเริ่มสนใจตื่นตัวมานั่งทำกันเนี่ยแล้วทำทีมันก็ใช้เวลา1ปี2ปี3ปีกว่ามันจะรายงานผลออกมาได้เพราะฉะนั้นมันจะช้ากว่ากันค่อนข้างเยอะนะครับทีเนี้ยต้องเรียนว่าถ้าผลกระทบที่มีรายงานทางการแพทย์แล้วนะครับก็คือส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบต่อระบบการหายใจแล้วก็ระบบหลอดเลือดและหัวใจนะฮะมีรายงานชัดเจนนะครับว่าสูบบุหรี่แล้วสามารถก่อให้เกิดโรคหืดนะครับโรคหอบหืดนะฮะแล้วก็ภูมิแพ้นะครับแล้วก็ทุ้งลมโป่งพองได้นะครับอันนี้มีอยู่จริงนะครับแล้วก็นอกนี้แล้วล่าสุดในไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีคนทำการทดลองในหนูนะฮะโดยเอาหนูเนี่ยมารมไอบุหรี่ฟ้าเนี่ยนะครับวันหนึ่ง4ชั่วโมงแล้วก็อาทิตย์หนึ่ง5วันแล้วก็รมติดต่อกัน1ปีเต็มนะฮะปรากฏว่าในหนู40ตัวที่ทดลองให้ดมบุหรี่ฟ้าเนี่ยพอเข้ามาตรวจอีกทีเนี่ยปรากฏว่า9ตัวเป็นมะเร็งปอดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในหนูถามว่าเอ๊ะทำไมต้องทำในหนูไม่ทำในมนุษย์เลยล่ะก็เพราะว่าหนูมันตัวเล็กนะฮะให้เห็นผลมนุษย์ตัวใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นผลเนี่ยเวลามันจะสารเคมีเหล่านี้มันจะสะสมแล้วไปทำลาย DNA ไปทำลายสารพันธุกรรมจนก่อมะเร็งเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่าหนูนะครับเพราะในหนูเนี่ยตัวเล็กพอได้สารเคมีซึ่งจริงแล้วสารเคมีเขาก็พยายามจะปรับให้มันใกล้เคียงกับให้มันสัดส่วนมันได้เท่ากับที่มนุษย์สูบนะฮะคือหมายความว่าไม่ได้ให้ปริมาณมากแต่เท่ากับตัวหนูฮะให้มันน้อยแต่ว่าเทียบเท่ากับเหมือนกับคนเนี่ยสูบเข้าไปเป็นสัดส่วนเดียวกันปรากฏว่าหนูใช้เวลาเพียงปีเดียวนะครับก็เกิดมะเร็งปอด1ใน4ฮะโดยประมาณ1ใน4เลยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสูบบุหรี่ฟ้าแล้วปลอดภัยเนี่ยยืนยันได้เลยฮะว่าโกหกทั้งเพจนะฮะแต่ว่าถ้ามันจะปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าถ้าผลกระทบทางสุขภาพนะตอนนี้คำตอบก็คืออาจจะใช้คำนี้นะฮะอาจจะแต่มีข้อแม้นะครับผลระยะยาวยังไม่รู้ค่ะอันนี้พูดถึงผลระยะสั้นและระยะกลางซึ่งยังเห็นผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์เนี่ยยังไม่มากเท่าบุหรี่มวนแต่ระยะยาวเนี่ยเราไม่รู้เราจะเจออะไรบ้างในอนาคตอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ถ้าใครฟังแบบนี้แล้วบอกว่าถ้างั้นฉันก็หนีไปสูบบุหรี่ฟ้าดีกว่า ก็คือว่าคุณกำลังเหมือนคุณแทงหวยอะนะฮะลุ้นไปคุณไม่รู้ลุ้นไปถ้ามันมีโรคร้ายแรงในอนาคต คุณก็อาจจะเป็นหนึ่งคนที่ไม่ใช่โชคดีจะเป็นโชคร้ายที่ถูกหวยโรคพวกนั้นซึ่งอาจจะไม่มีทางรักษาก็เป็นได้นะครับโอ้โหอันนี้ก็น่ากังวลจริงๆค่ะคุณหมอเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรยืนยันชัดเจนในอนาคตอ่ะแต่ถามว่าตอนนี้มันต้องมีระยะเวลาตอนนั้นก็สูบไปก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าจะให้มาสูบบุหรี่มวนก็โอ้โรคเยอะมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอันตรายเพียบเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่ามันน่าจะ1เอ๊ะค่อยๆช่วยให้เลิกได้หรือเปล่า2ผลกระทบต่อสุขภาพมันน่าจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ที่ได้ยินมาจริงๆเลยนะคะอันนี้ที่บอกว่าไม่ต้องแบบไปนั่งอ่านงานวิจัยเลยค่ะมีคนพูดแบบนี้จริงๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อที่เขาไปเอามาจากไหนเหมือนกันใช่คือกลุ่มคนที่เขาขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกวันเนี่ยเขาจะพยายามโปรโมตใน2ประเด็นนะครับว่า1บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอ้ยปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนเยอะสูบแล้วไม่เป็นมะเร็งสูบแล้วไม่เป็นโน่นไม่เป็นนี่นะครับอันที่สองก็คือจะบอกว่าสูบบุหรี่ฟ้าเหอะเลิกบุหรี่มวนได้ด้วยนะช่วยทำให้เลิกบุหรี่ได้เขาใช้คำนี้นะสูบบุหรี่ฟ้าเนี่ยช่วยทำให้เลิกบุหรี่ได้ซึ่งถามว่าจริงไหมคนพวกนี้ก็จะชอบเอางานวิจัยหลายๆงานมายืนยันว่าโอ้มันเลิกบุหรี่ได้จริงอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ไปดูเข้าจริงๆเหอะว่างานวิจัยเหล่านี้มันเป็นงานวิจัยที่บางทีเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาก็คือว่าเขาไปปรับเกณฑ์ในการที่จะระบุว่าใครเลิกบุหรี่ได้สำเร็จจริงๆเนี่ยนะหลายงานเนี่ยจะปรับทริกกี้มากนะฮะจะไปปรับเกณฑ์ว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำงานวิจัยจะบอกว่าใครคนหนึ่งที่เลิกบุหรี่สำเร็จในงานวิจัยเราเนี่ยนะก็คือคนที่เลิกผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบเลยนะฮะต้องไม่สูบอีกเลยนะเมื่อสิ้นสุดการวิจัยเป็นหนึ่งปีอันนี้ดูแฟร์ดีใช่ไหมฮะว่า
อ่ะคำว่าเลิกบุหรี่ก็คือมันต้องไม่สูบอะไรเลยสิใช่ไหมฮะต้องเป็นอิสระชีวิตต้องไม่พึ่งพาสารเคมีเหล่านี้ต่อไปแต่ในงานวิจัยที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้บางงานวิจัยนะฮะเขาถือว่าการเลิกบุหรี่สำเร็จของเขาคือเลิกบุหรี่มวนสำเร็จนะฮะฟังดีๆนะเลิกบุหรี่มวนสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นก็คือหลายงานวิจัยเนี่ยไปดูดีๆเหอะฮะเปิดไปพอปรากฏว่าที่สิ้นสุดงานวิจัยส่วนใหญ่พวกนี้จะทำที่1ปีครบ1ปีเต็มนะครับคนที่ใช้บุหรี่ฟ้าในการเลิกเมื่อเทียบกับยามาตรฐานที่มีอยู่ในการช่วยเลิกบุหรี่เนี่ยค่ะนะฮะปรากฏว่าไอ้พวกที่ใช้บุหรี่ฟ้าในการเลิกบุหรี่เนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลยครับยังสูบบุหรี่มวนต่อเนื่องแม้สิ้นสุดงานวิจัยแล้วแต่พวกนี้ถูกนับเป็นความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ดูทำแม่งทำแม่งนะฮะอันนี้มันเหมือนกับเหมือนที่คำว่าตะแบงนะฮะในภาษาไทยนะก็คือมันใช้วิธีการจะเรียกว่าไงเป็นเล่ห์เหลี่ยมทางภาษาแล้วกันนะครับว่าเอามาบอกว่าบุหรี่ฟ้าเลิกบุหรี่ได้ค่ะนะฮะแต่ว่ามาสูบต่อเลิกได้แต่บุหรี่มวนแต่เลิกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยได้นะฮะสูบแล้วติดหนึบนะฮะติดหนึบนะครับมันก็เหมือนกับแบบเป็นสารเสพติดเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ารูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการมีวิวัฒนาการด้วยใช่ครับพวกยาสูบใช่ไหมคะมันคือบุหรี่แปลงร่างนะครับมันคือบุหรี่แปลงร่างโอ้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะคุณหมอคะเราจะเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้ชายที่จะมาสูบบุหรี่ไฟฟ้านะผู้หญิงเดี๋ยวนี้มากขึ้นนะคะเท่าที่สังเกตเห็นแล้วก็มีการปรุงแต่งสีไม่ใช่สีกลิ่นให้มันรู้สึกแบบเฮ้ยมันซอฟๆลงมันรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้เป็นการสูบบุหรี่จริงๆอะไรเงี้ยเผื่อบางคนอาจจะเพิ่งเป็นนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่เพิ่งลองหัดสูบหรือรู้สึกว่าเออมันไม่เป็นอันตรายเอาบุหรี่ไฟฟ้าละกันนะอะไรประมาณนี้นะคะมีทั้งกลิ่นแบบถ้าจำไม่ผิดที่เคยไปเห็นเองเลยค่ะมีสตรอเบอรี่ก็มีนะคะอันอารมณ์แบบเดียวกับบุหรี่มวนเลยอ่ะที่มันจะมีหลากหลายรสชาติให้รู้สึกว่าอ๋อมันเบาๆมันไลท์ๆแบบไม่หนักนะสูบได้ไม่ติดหรอกใช่คือตอนนี้เขาทำทั้งเรื่องการตลาดการตลาดคือการโฆษณาแม้ว่าประเทศไทยจะห้ามโฆษณานะฮะแต่ถ้าเราไปดูออนไลน์เนี่ยโฆษณาเต็มเลยนะครับแล้วก็ไม่โดนจับด้วยนะฮะแล้วก็โฆษณาโจ๋งครึ่มมากนะฮะมีทั้งโปรโมชั่นซื้อ1แถม1อะไรเงี้ยนะฮะไอ้พวกเนี้ยแล้วก็นอกจากนี้แล้วลองไปดูแพ็คเกจจิ้งสิครับแพ็กเกจจิ้งที่ขายของบุหรี่ฟ้าทั่วโลกนะฮะไม่ใช่แค่ในบ้านเราอย่างเดียวทั่วโลกเนี่ยเราดูลองดูซิว่าแพ็กเกจจิ้งตัวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันเขาจะพยายามทำให้เหมือนอาหารทำให้มันมีรูปลักษณ์สวยงามหรือถ้าผลิตภัณฑ์ไหนดีไซน์สำหรับผู้หญิงซึ่งจะมีนะครับรุ่นสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยนะจะทำกลิ่นแบบไลท์เลยอะไรกลิ่นให้มันหอมเหมือนน้ำหอมอะไรเงี้ยนะครับก็มีแล้วเขาก็จะดีไซน์เหมือนยกตัวอย่างเช่นดีไซน์เหมือนน้ำหอมนะฮะดีไซน์เหมือนลิปสติกนะครับให้ดูไม่ออกว่าคนเนี้ยใช้บุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าโอ้ดูแล้วดึงดูดใจมากหรือของบางอย่างทำรูปลักษณ์แพ็กเกจจิ้งคล้ายๆขนมเด็กเลยนะฮะมีรูปการ์ตูนมีกลิ่นรสนะฮะตอนนี้เขามีกลิ่นรสประมาณมากกว่า 7,000 กลิ่นนะครับ7,000 กลิ่นฮะมีกลิ่นเดียวที่ไม่มีที่ผมยังหาไม่เจอคือกลิ่นทุเรียนนะครับไม่น่าได้นะที่เหลือเนี่ยมีหมดเลยฮะยกตัวอย่างนะครับกลิ่นที่เราไม่คิดว่ามันจะมีเช่นกลิ่น 7-Eleven ยังไงผมก็ไม่รู้ว่ากลิ่น 7-Eleven เป็นยังไงนะครับแต่มันมีจริงๆที่ไปเห็นมากลิ่น 7-Eleven นะครับกลิ่นขนมนมเนยกลิ่นไมโลอวนติมีหมดเลยฮะทุกอย่างเลยฮะช็อกโกลงช็อกโกแลตทุกอย่างฮะที่เราจะจินตนาการได้มีครบนะฮะถามว่าทำไมต้องมีกลิ่นเหล่านี้ให้เลือกมากมายแล้วหลายกลิ่นมันเป็นกลิ่นของขนมเด็กนะฮะก็คือเขาจงใจที่อยากจะได้ลูกค้าเป็นกลุ่มเยาวชนทั้งที่ปากเนี่ยก็บอกว่าจะมาช่วยทำให้คนสุขภาพดีขึ้นคนที่สูบปัจจุบันจะได้สวิชมาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันซ่อนนะฮะหรือมี hidden agenda คือมี
มีความซ่อนเร้นทางธุรกิจอยู่ก็คือว่าอยากได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ก็คือสตรีแล้วก็เด็กอันนี้คือเหตุผลหลักนะฮะที่ประเทศไทยยังผมคิดว่าคนที่ดูแลเชิงนโยบายยังลังเลยังไม่อยากที่จะเปิดให้มีบุหรี่ฟ้าถูกกฎหมายเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเรื่องของไอ้ผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยก็ประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นเนี้ยนะฮะทุกประเทศที่เปิดเสรีหรือมีการขายบุหรี่ฟ้าถูกกฎหมายเนี่ยประสบปัญหาเดียวกันหมดนะครับตอนนี้ทั่วโลกหลายประเทศที่กลุ่มพวกนี้ชอบอ้างเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับหรือแม้ทั้งประเทศแถวนี้เช่นออสเตรเลียอะไรนี้เป็นต้นประสบปัญหาเดียวกันหมดครับพอเปิดให้บุหรี่ฟ้าถูกกฎหมายปรากฏว่ามีอัตราที่ผู้สูบบุหรี่อายุน้อยกว่า18นะฮะเอาพูดง่ายเด็กแล้วกันนะครับมีอัตราที่เด็กสูบบุหรี่มากขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนคอนโทรลไม่ได้สหรัฐอเมริกานี่เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดมากอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่ชอบออกมาพูดว่าแม้เปิดเสรีบุหรี่ฟ้าสิแต่ตัวเองคุมการสูบบุหรี่ในบุหรี่ฟ้านี่เด็กไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงถามว่าประเทศไทยจะเอาแบบนั้นไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าแล้วต้องมาคิดว่าแล้วจะควบคุมมันยังไงล่ะนะฮะนะขนาดทุกวันนี้บุหรี่ฟ้าผิดกฎหมายแต่ก็ยังซื้อขายได้จนครึ่มขนาดนี้ถ้ามันถูกกฎหมายจะเป็นยังไงนะครับใช่เพราะว่าตอนที่คุณหมอคุยให้คุณผู้ฟังฟังอยู่ดิฉันฟังอยู่เนี่ยนะคะดิฉันก็เปิดเซิร์ชเข้าไปเลยมีกลิ่นรสชาติอะไรบ้างเปิดมาตกใจมากค่ะคุณหมอใช่ครับใช่ครับจริงๆมีขนมเด็กทุกรูปแบบนะครับใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรคะเหมือนกับแบบตัวพอร์ตด้วยใช่ไหมคะที่แบบจะทำให้ดูแบบมีสีสันดูแบบน่าสนใจอ่ะให้แบบเหมือนอยากลองอ่ะโอ้คือตอนนี้ต้องบอกว่ากลยุทธ์หนึ่งของการตลาดของธุรกิจนี้ก็คือว่าทำยังไงก็ได้นะฮะอันที่หนึ่งก็คือเซิร์ฟกลุ่มลูกค้าทั้งกลุ่มที่รายได้น้อยค่ะนะฮะหรือรายได้ปานกลางที่ไม่มีสตางค์จะไปซื้อไอ้อุปกรณ์สูบที่มันราคาแพงได้และกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือทำการยกระดับอุปกรณ์เหล่านี้ให้มีราคาแพงขึ้นให้ดูดีเหมือนเวลาสมมุตินะครับทุกวันนี้เวลาเราออกไปข้างนอกเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะเห็นคนถือโทรศัพท์มือถือหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นใช่พอเราเห็นคนนี้ถือโทรศัพท์รุ่นนี้โอ้โหคนนี้รวยแน่เลยนะฮะโอ้หรูมากหรูมากใช้โทรศัพท์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้บุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกันครับตอนนี้เขามองและทำการตลาดแบบนั้นอยู่ก็คือว่ามีทั้งรุ่นแบบพรีเมียมราคาแพงนะครับหลักหมื่นก็มีนะครับถือแล้วพวกนี้คนที่ใช้อยู่จะรู้กันโอ้โหคนนี้มีสตางค์นะครับมีระดับใช่มีระดับนะฮะนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหแต่ละอย่างค่ะคุณหมอคะที่ฟังมานี้คือแล้วบวกกับที่แบบนั่งเสิร์ชหาดูในแบบตอนนี้เลยเนี่ยรู้สึกแบบโอ้มันเป็นอันตรายอย่างหนึ่งเหมือนกันจากการที่พอมาฟังแล้วก็สิ่งที่คุณหมอบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันยังต้องมีระยะเวลาในการที่จะรู้ต่อไปว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยอย่างไรได้บ้างแต่มันกลายเป็นเรื่องของเชิงการตลาดที่มาทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเบากว่าบุหรี่มวนแล้วก็ความเสี่ยงน้อยกว่าทั้งที่จริงๆมันก็มีสารนิโคตินเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าพูดถึงนิโคตินนะฮะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็น่ากลัวมากนะครับเพราะว่า 80% ของนิโคตินที่ใช้ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยเป็นนิโคตินแบบที่เราเรียกว่านิโคตินซอลหรือนิกซอลที่คนพวกนี้ชอบเรียกนะครับมันไม่ใช่นิโคตินธรรมชาติจากใบยาสูบต่อไปนะฮะมันเป็นนิโคตินสังเคราะห์ในห้องทดลองนะฮะแล้วก็นิโคตินสังเคราะห์เมื่อเทียบกับนิโคตินธรรมชาติเนี่ยผมจะชวนพวกเราคิดไปถึงตอนสมัยเราเด็กๆนะครับว่าเวลาที่เราเรียนหนังสืออยู่โรงเรียนมัธยมนะค่ะแล้วมันก็จะมีเด็กที่นักเรียนที่แก่นหน่อยนะฮะชอบลองเด็กผู้ชายส่วนใหญ่นะสมัยก่อนก็จะแอบไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำโรงเรียนถูกไหมครับพวกนี้พอเข้าไปสูบเราจะรู้นะฮะนอกจากเราเห็นควันออกมาจากตัวห้องน้ำเหมือนไฟจะไหม้อยู่ในห้องน้ำนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ยินคู่กันหรือเห็นคู่กันกับควันบุหรี่ที่ออกมาจากในห้องน้ำก็คือเสียงไอ
ใช่ใช่ใช่นะฮะถึงไอนะฮะไอพวกเนี้ยพอลองบุหรี่สมัยก่อนเนี่ยลองบุหรี่เนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกเฟื่อนรู้สึกระคายคอมากมันต้องไอออกมาอันนี้มันเป็นฤทธิ์ส่วนหนึ่งของฟรีเบสนิโคตินหรือเป็นนิโคตินตามธรรมชาติเป็นสารเคมีที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับแต่ทุกวันนี้นิโคตินซอลเนี่ยถูกเอาไปปรับแต่งนะฮะเขาเอาคุณสมบัตินี้ของนิโคตินออกเลยก็คือตอนนี้คนที่สูบเนี่ยจะสมูทมากนะฮะไอ้เรื่องระคายคอไอไม่มีแล้วนะแต่จริงแค่พัฟแรกก็หอมแล้วติดใจแล้วเพราะว่าเติมแต่งกลิ่นรสตามธรรมชาติเติมแต่งกลิ่นรสได้อย่างที่เรียนไปแล้ว 7,000 กว่าชนิดแต่ถ้าเป็นนิโคตินแบบเดิมเนี่ยมันจะปรุงแต่งกลิ่นรสได้ลำบากมากด้วยโครงสร้างทางธรรมชาติที่มันทำให้ไปเติมสารเคมีแรงต่างเนี่ยได้ลำบากก็จะเห็นว่าจะมีแค่กลิ่นมิ้นท์กลิ่นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยนะไม่กี่กลิ่นนะฮะค่ะบุหรี่มวนดั้งเดิมเนี่ยจะแต่งได้ไม่กี่อย่างแต่บุหรี่ฟ้าทำให้เขาสามารถขยายการตลาดอย่างที่เรียนไปแล้วนะ 7,000 กว่าชนิดเพราะว่าทุกอย่างที่เขาใช้เป็นสารเคมีและเป็นสารเคมีที่มุ่งเป้าคือมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นอยู่ทั้งสิ้นวัตถุประสงค์นั้นไม่ใช่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นหรอกครับเขาไม่แคร์หรอกว่าสุขภาพใครดีขึ้นแต่เขาแคร์ว่าเขาขายของได้มากขึ้นนะครับใช่ใช่คือมันก็ในเชิงพาณิชย์แน่แน่ล้วนๆอยู่แล้วเพื่อต้องการขายนะคะก็ต้องระวังกันด้วยคือถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะดูซอฟๆดูเบาๆแต่ว่ามันก็มีผลกระทบแหละแต่แค่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของเรากันบ้างเพราะว่าเนี่ยความเสี่ยงอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละเรื่องของมะเร็งเพราะว่าหนูทดลองก็ได้เห็นชัดเจนแล้วแค่ปีเดียวเองอ่ะเขายังเป็นมะเร็งได้เลยอ่ะใช่ไหมคะเนี่ยแล้วเราตัวเราอ่ะสะสมไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้คนที่อยู่รอบๆข้างอยู่ในครอบครัวอาจเปลี่ยนจากบุหรี่มวนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็แล้วก็ตามเนี่ยนะคะคุณหมอคะคนที่ได้รับควันไปอ่ะยังมีโอกาสมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่มวนเช่นกันใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับก็คือว่ายังใช้กฎเดิมนะฮะก็คือบ้านต้องปลอดบุหรี่แล้วก็ต้องแถมไปด้วยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้มีงานวิจัยออกมาชัดเจนนะครับว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีเรื่องของควันบุหรี่มือสองแบบเดียวกับคนที่สูบบุหรี่มวนเลยนะฮะอย่างน้อยหนึ่งอย่างแล้วที่งานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยมีรีพอร์ตออกมาชัดเจนมากก็คือว่าครอบครัวไหนที่พ่อหรือแม่หรือทั้งพ่อทั้งแม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าลูกออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่จะเกิดจากที่จะมีให้เห็นก็คือโรคภูมิแพ้นะฮะเด็กเป็นภูมิแพ้ลูกเป็นภูมิแพ้ทันทีทั้งที่ตัวเองไม่ได้สูบอะไรเลยนะฮะสองเด็กจะมีโอกาสเกิดโรคหอบหืดนะฮะตั้งแต่วัยเด็กนะครับโตขึ้นจะเป็นอะไรยังไม่รู้นะครับตอนนี้เด็กพวกนี้ยังไม่โตพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เรารู้ละเด็กพวกนี้ภูมิแพ้แน่หืดมาแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักลูกเราอย่าทำดีกว่าค่ะนะครับเลิกได้ก็เลิกนะคะคุณหมอคะตรงนี้ก็แบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่วันนี้เราเน้นย้ำกันถึงแม้ว่ามันอาจจะเขาเรียกอะไรมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแหละนะคะแต่มันยังมีขายอยู่แล้วก็มีคนสูบอยู่นะคะจะสูบให้เห็นจริงๆจังๆหรือจะลักลอบสูบอยู่มันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมทั้งนั้นไม่ว่าจะตัวเราหรือคนที่อยู่ในครอบครัวคนรอบข้างของเรานะคะท้ายนี้ค่ะคุณหมอคะอยากจะให้คุณหมอได้เน้นย้ำจริงๆแล้วสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันดีจริงไหมมันเลิกบุหรี่ทำให้เลิกบุหรี่มวนได้จริงไหมแล้วมันมีผลกระทบต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนคุณหมอช่วยเน้นย้ำให้อีกทีนึงท้ายนี้ค่ะครับก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้นะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกโฆษณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่านะครับหรือว่าช่วยในการเลิกบุหรี่ได้สิ่งที่ผมอยากทิ้งท้ายก็คือว่าเรื่องของความปลอดภัยทางการแพทย์ยังตอบไม่ได้เรายังไม่รู้ว่าปลอดภัยกว่าจริงไหมนะครับเพราะผลระยะยาวยังไม่รู้แต่เรื่องของการเลิกบุหรี่ได้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะเลิกบุหรี่ได้ต้องไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าแบบที่ขายอยู่ทุกวันนี้นะครับต้องเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบไม่มีปรุงแต่งรสกลิ่นซึ่งในประเทศไทยไม่มีนะครับนะถ้ามีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโกหกนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือยึดตามที่สมาคมโรคปอดสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกันลังแอสโซเชชันเขาแนะนำไว้ในวันนี้ก็คือว่าเขาเป็นแคมเปญว่า quit don't switch ก็คือเลิกอย่าเปลี่ยนไปสู่บุหรี่ไฟฟ้านะฮะเพราะฉะนั้น
เชิญชวนท่านที่ตั้งใจอยากจะเลิกบุหรี่เรามีแหล่งที่จะสามารถช่วยท่านเลิกบุหรี่ได้โดยไม่ต้องเสียสตางค์เยอะแยะเลยตามโรงพยาบาลต่างๆหรือ1600นะครับหรือยาเลิกบุหรี่ในประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มพัฒนามากขึ้นไปกว่าเดิมเยอะแยะเลยมียาเลิกบุหรี่ที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการเสพติดระยะยาวและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวเยอะแยะเลยครับไม่จำเป็นจะต้องเลิกบุหรี่ด้วยบุหรี่ไฟฟ้านะครับอันนี้ขอกราบเรียนไว้แค่นี้ครับแล้วก็เราจะเท่สวยหล่อได้ไม่ต้องใช้บุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสดใสสดชื่นหล่อสวยด้วยแบบในตัวเราที่เป็นนะคะไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้นะคะโอ้วันนี้ก็ได้สาระได้ทำความเข้าใจกับบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นแล้วนะคะก็ค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนที่สูบไปแล้วนะคะถ้าเลิกได้ก็เลิกนะคะอันนี้ก็เอากำลังใจส่งช่วยแล้วก็อาจจะหาพูดคุยนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเลิกได้เหมือนกันนะคะขอบคุณคุณหมอสุทัศน์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcast. ทำไมสัตว์เลี้ยงอย่างม้าหรือแมวจึงชอบมีพฤติกรรมกัดแทะสิ่งของโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับต้องมองก่อนว่าพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะครับสุนัขก็จะมีเขี้ยวมีเล็บเป็นอาวุธถึงแม้ว่าจะไม่ได้หนักเท่าของแมวก็ตามแต่ว่าพฤติกรรมหลักๆของสุนัข ก็จะชอบกัดชอบแทะชอบงับชอบคุยชอบตะกุยอาจจะมีการฉี่บ้างเป็นการทำอาณาเขตลักษณะนั้นคือต้องเรียนรู้ก่อนว่ายอมรับสภาพก่อนว่าลักษณะเขาเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงจะฝึกยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะป้องกันแก้ไขยังไงอันนี้คือสุนัขส่วนแมวก็จะเช่นเดียวกันอ่ะแมวนี่มีเขี้ยวมีเล็บนี่เป็นอุปกรณ์หลักเลยก็จะไปกัดไปแทะอะไรด้วยแล้วก็มีการตะกุยการข่วนเป็นเรื่องหลักๆแล้วก็สำคัญที่เจอได้บ่อยมากเลยบางครั้งการฉี่แบบสเปรย์ฟึดพ่นไปทั่วบ้านแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นซึ่งกลิ่นก็จะเป็นที่โดดเด่นชัดเป็นที่โหยหาของแมวตัวอื่นๆแต่ว่าเป็นที่ไม่ชื่นชมนะของเจ้าของอะไรแบบนี้ก็คงต้องมองสภาพว่าพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็จะหาช่องทางที่จะกันหรือว่าแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรแต่จะบอกว่าวิธีการเลี้ยงกับความเอาใจใส่ที่ทำให้เขามีความสุขเขาแฮปปี้กับการที่ปล่อยไว้แล้วทำให้เกิดความเครียดการเรียกร้องความสนใจก็อาจจะทำให้เขาเกิดพฤติกรรมเหล่านั้นได้ด้วยเพราะพฤติกรรมของสุนัขพฤติกรรมของแมวบางครั้งก็คล้ายๆกับพฤติกรรมของเด็กของคนเราเหมือนกันนะครับเป็นการเรียกร้องความสนใจเอ๊ะไม่สนใจฉันฉันตะกุยฉันเล่นข้าวของกัดแทะเป็นการตะกุยเพื่อเป็นการระบายความเครียดเป็นการระบายความไม่พอใจค่ะอันนึงก็เพื่อความสะใจเจ้าของกลับมาเห็นไหมฉันทำแล้ว ไม่ยอมพาฉันไปเที่ยวนะเรื่องการแทะการงับการงัดแงะอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งแรกก็ต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมของสุนัขสุนัขเป็นสัตว์ที่มีฟันมีปากเป็นอาวุธเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนัขบางสายพันธุ์จะชอบในการงับการแทะการคาบดังนั้นพฤติกรรมที่เป็นสัญชาตญาณของสุนัขก็จะต้องมีการงับการแทะโดยหลักๆเป็นสาเหตุนั้นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสุนัขตัวน้อยๆหมาน้อยตัวเล็กเกิดการคันเหงือกคันเพราะว่าฟันเพิ่งกำลังขึ้นหรือฟันเพิ่งกำลังผลัดก็อาจจะมีลักษณะแบบนั้นได้ในกรณีลูกสุนัขนอกจากนั้นเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นความสนใจอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะเข้าไปแทะไปงับว่ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือบางรายอาจจะเป็นช่างสำรวจอะอยากสำรวจไปทั่วชอบดูตะเวนแล้วก็งัดแล้วก็แทะว่าข้างในมีอะไรอะไรต่างๆนอกจากนั้นบางทีอาจจะเป็นลักษณะของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นมีการเจ็บมีอาการอะไรในช่องปากก็จะพยายามแทะเพื่อระบายหรือประเด็นหลักๆที่เราเคยเจอเลยคือเครียดจากเดิมที่เคยอยู่อะไรต่างๆคนหลายๆคนแล้วเสร็จแล้วพอถูกทิ้งหรือว่าปล่อยไว้ในบ้านโดยที่ไม่ได้ให้ความอาจจะไม่ได้เอาใจใส่เพราะเจ้าของก็ทำงานกันออกไปข้างนอกกลับมาก็งับแทะงับอะไรต่างๆเพื่อเป็นการระบายความเครียดของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นสาเหตุมีเยอะมาก This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.